ขอนแก่นค่ะมาเลยค่ะบนเวทีเลยเอาละค่ะมาฟังคำวิเคราะห์วิจารณ์จากคณะกรรมการทั้ง3ท่านเลยค่ะเริ่มด้วยอาจารย์ประยงก่อนเลยค่ะในด้านวงดนตรีนะครับสำหรับวงที่มาจากขอนแก่นบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่นนะครับการปรับริทึมคำว่าริทึมก็หมายถึงพวกมีกลองมีเบสมีกีตาร์มีเปียโนนะนี่ก็อยู่ในระบบของริทึมพวกหนูทำได้บาลานซ์กันดีและเวลาเล่นออกมาแล้วฟังแล้วสะอาดดีอ้าวปรบมือให้ริทึมก่อนทีมริทึมเด่นดีที่2นี่นะครับก็คือใช้เครื่องไทยมาผสมมีซอร่วงใช่ไหมคลุยแล้วก็ซออู้ค่ะใช้ถูกต้องหมดเลยคือใช้จังหวะที่ว่าตอนรับแต่ละท่อนแต่ละท่อนแต่ละท่อนน่ะเท่านั้นเองเท่านั้นเองทำให้เกิดมีความเด่นของการชะโลรับดนตรีขึ้นมาแล้วก็ไม่กวนเสียงนักร้องครับก็ต้องปรบมือให้เหมือนกันนั้นอ้าวปรบมือสิครับทีนี้ผมจะมาวงที่2เลยนะครับเด่นหนึ่งคือริทึมครับเขาได้ปรับอะไรต่างๆเบสกีตาร์กลองผมว่ากับขอนแก่นเนี่ยกับบ้านไผ่เนี่ยสูสีกันมากครับเอาปรบมือให้ริทึมด้วยเอาแล้วทีนี้มาที่เด่นดีที่3เออที่2ที่2ก่อนอันนี้มาแปลกอ่ะมาแปลกเพราะว่าเขาใช้เป็นเครื่องสากลมาใช้ซะโลแทนเขาเข้าเพลงเนี่ยเขาใช้ทำเป็ดซะโลเลยขึ้นใช้ทำเป็ดเลยใช้ทำเป็ดเป่าขึ้นมาเป็นซะโลแบบเมโลดี้ของบอลโลกเดียวได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นความคิดที่ดีทั้งสองวงนี้มันดีเด่นแยกกันนิดเดียวคือไทยกับสากลเดี๋ยวจะให้คะแนนอยู่ครับเอาครับผมเรื่องร้องนะครับครูสลาบ้านไผ่น้องเมย์สาวเพชรบุรีข้อดีคือเป็นคนที่มีธรรมชาติเสียงนุ่มเสียงกลมกล่อมพูดง่ายคือในเกณฑ์พื้นฐานของสาวเพชรบุรีนี่น้องเมย์ทำผ่านปัญหาอยู่ตรงที่วิธีการร้องครูฟังวิธีการร้องน้องเมย์เหมือนกับว่าเราเอาจริตของวิธีการร้องของเพลงเหมือนเพลงลูกกรุงแต่มาใช้กับลูกทุ่งวิธีอ้าปากวิธีถือไมค์วิธีการร้องคล้ายๆลูกกรุงเนี่ยมันมีปัญหาที่เห็นชัดเลยก็คือ 1. เสียงน้องเมย์ไม่โผล่ออกมามันกลมและจมอยู่ในดนตรีและที่สำคัญคำสั้นยาวเนี่ยมีปัญหาท่านที่3นะครับมีหนุ่มชาวกรุงฝากความรักไม้มุ่งเนี่ยน้องเมย์จะร้องเป็นฝากความรักไม้มุ่งมันตึกอย่างนี้เลยมันแล้วก็ทำให้ความไพเราะมันน้อยลงต้องไปแก้ไขนะครับแต่รวมๆในฐานะที่ร้องเพลงยากทำได้ขนาดนี้ครูให้สอบผ่านสอบผ่านคะแนนเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องมาว่ากันบัวแก้วเกศรครับบัวแก้วเกศรนักร้องนำเป็นผู้ชายแล้วก็ถือว่ากล้าที่จะเอาเพลงเสรีรุ่งสว่างมาร้องนะ ก็ต้องใช้คำนี้เพราะว่าอาจารย์เสรีเก่งจริงๆครับก็ต้องบอกว่าข้อดีของน้องเจมส์เนี่ยอยู่ที่การพูดก็ตามการร้องก็ตามเป็นธรรมชาติไม่มีจริตเป็นวิธีการของลูกทุ่งปัญหาน้องเจมส์อยู่ที่ว่าธรรมชาติเหมือนยังไม่ใช่นักร้องก็ถูกแล้วล่ะเป็นมือทำเป็ดเหมือนเขาไม่ใช่นักร้องจริงๆแต่เขาพอจะร้องเพลงได้เผอิญว่ามาเลือกเพลงยากให้มันแบก2แบก3แบกเข้าไปนะฮะแต่ก็พาเพลงนี้เอาจนจบนะฮะน้องเจมส์ก็ใช้วิธีแก้โดยตรงไหนยากก็ไม่ไปสุดก็ย่อลงมันก็ไม่ผิดแต่มันไม่สุดรวมความแล้วเนี่ยสิ่งที่ครูนับถือน้องเจมส์มากคือพาความไม่พร้อมมายืนอยู่ในฐานะผู้นำได้คารวะน้ำใจครับโอ้โหคารวะน้ำใจอยู่ที่โชว์แล้วค่ะคุณเชษฐาบ้านไผ่ครับสาวเพชรบุรีมาดูเรื่องราวของการเต้นอันนี้เราจะไม่ชมตรงไหนสวยดีกว่านะฮะไอ้ที่ไม่พูดถึงคือมันใช้ได้แล้วเอาพูดถึงตรงที่มันมีปัญหาอยู่ช่วงที่ตัวละครออกมาเล่นนะฮะโชว์มันไม่ดรอปแล้วส่งพี่ตัวละครนะฮะฉะนั้นมันมองว่าเอ๊ะในเมื่อโชว์มันมาเด่นตรงนั้นแล้วตัวเต้นจะต้องดรอปแล้วส่งให้เขาเห็นแล้วก็ช่วงเล่าเรื่องว่าตอนที่เสียมาถึงมีสร้อยทอง200เส้นก็ไม่เห็นจะชอบตรงนั้นจริงๆครูบอกว่าเออมันถือมาเยอะๆคือนับไม่ถูกก็มัน200 300ถึงมีสร้อยทองควักมันเดียวอันนี้บ้านเธอเหรอ200เส้นเนี่ยฉันนับเส้นเดียวอ่ะนึกออกไหมอันนี้ไม่ผิดที่ลูกผิดที่คนคิดหอบมาเลยลูก20เส้นขึ้นครูก็นับไม่ทันแล้วนะฮะควักออกมาครูนับไม่ทันแน่เออเยอะสมจริงเนี่ยอันเดียวเนี่ยโอ้โหทรมานใจครูเทียมที่จะดูถ้าเข้ารอบเก็บคำครูไปปรับปรุงตกแต่งมาสู่รอบ2ถ้าได้เข้ารอบนะครับขอบคุณครับ
มาบัวแก้วเกศรจังหวัดปทุมธานีครับครูเทียมอันนี้ต้องบอกว่านี่คือใหม่เราได้เห็นความสดไงความสดความบริสุทธิ์ของการเริ่มต้นใหม่ส่วนเนื้องานครูต้องบอกว่ามันไม่โดนเท่าไหร่มันยังไม่แตกกระจุยจนถึงว่าคะแนนไหลมาเทมานะส่วนรายเต้นวันนี้ครูก็โอเคกับโรงเรียนใหม่ๆนะมีรายหน้ามีจริตจักร้านอะไรค่อนข้างตรงกับความรู้สึกของครูมีแผลอยู่นิดๆหน่อยๆนอกนั้นก็ค่อนข้างสวยให้ครูชมตอนนึงก็ได้อ่ะครูชมตอนที่ไปเรียงที่ถือพัดที่จะเล่นเวฟขึ้นมาครูชอบฝั่งไม่ใช่ชอบฝั่งพัดนะชอบฝั่งที่วางรายมือครูเห็นแล้วมันมีลายนิ้วมือที่ทำได้สวยอันนั้นครูชมจริงๆแล้วเพลงนี้มันเหมือนการสองเพลงแม่ทับพ่อทับอย่างเดียวนักร้องนำต้องจูงมาให้ได้สำหรับเพลงนี้น้องก็จูงมาครูยังกล่อมคุณครูไม่ได้อ่ะง่ายๆว่ะยังกล่อมไม่ได้เพราะโจทย์เพลงมันไกลห่างจากตัวน้องมากมันเลยไปไม่รอดนะตรงนั้นก็ต้องบอกว่าคะแนนก็ไม่ได้เยอะนะฮะสองโรงเรียนนี้ได้คะแนนน้อยมาดูคะแนนน้อยต่อคะแนนน้อยว่าใครจะเข้ารอบครับสวัสดีครับโอ้โหน้อยทั้งสองโรงเรียนถือว่าสูสีและโรงเรียนที่7ที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้แก่โรงเรียนบ้านไผ่จากจังหวัดขอนแก่นครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพที่อยู่เวทีเดียวกันแต่สองอารมณ์นะครับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบไปก็ดีใจอย่างสุดซึ้งโรงเรียนที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบไปก็มีน้ำตาของธรรมดาครับเรื่องแบบนี้ความหวังเมื่อผิดหวังก็ต้องเสียใจเหนือสิ่งอื่นใดครับภาพเราอยากให้เห็นสภาพจับอยู่ทั้งสองโรงเรียนนะครับหันมาคุยกันสร้างมิตรภาพเวลาการแข่งขันนั้นจบลงไปแล้วนะครับจบลงไปแล้วรู้แล้วว่าผู้แพ้ผู้ชนะเป็นใครแต่กำลังจะเริ่มขึ้นนั่นคือมิตรภาพนะครับระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดขอนแก่นโอ้ภาพนี้ผมชอบมากเลยปรบมือให้น้องทั้งสองโรงเรียนครับป้าเราต้องเข้าไปคุยกันแล้วครับเดี๋ยวจะคุยกับโรงเรียนบัวแก้วเกศรจากปทุมธานีก่อนนะคะก็รู้สึกเสียใจนิดนึงนะครับผมแต่ก็ดีใจที่ได้มายืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับผมค่ะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีของเรานะครับแล้วก็ผอ.สมชายฟักทองคณะครูอาจารย์ผู้ปกครองทุกๆท่านขาดไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะป๋าของพวกเราอาจารย์ณรงค์ รัตนสายแก้วครับตรงแรกอาจารย์ณรงค์ค่ะขอพี่ต่อยนิดนึงได้ค่ะน้องเจมส์อาจารย์ณรงค์เลยค่ะวันนี้เจมส์ทำเต็มที่แล้วนะครับเจมส์อยากให้อาจารย์ภูมิใจในตัวเจมส์ครับครับขอบคุณครับเราเชื่อนะว่าอาจารย์ภูมิใจในตัวลูกศิษย์มาคุยกับโรงเรียนที่ได้ผ่านเข้ารอบไปนะคะน้องเมย์ค่ะบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นก่อนอื่นนะคะก็อยากจะขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่นะคะที่คอยให้ความสนับสนุนแก่พวกเรานะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์นาวินที่คอยให้กำลังใจและคอยพยุงให้โรงเรียนบ้านไผ่ได้มีโอกาสได้เข้ารอบอีกต่อไปค่ะขอขอบคุณมากค่ะครับผมและวันนี้นะคะโรงเรียนที่7ค่ะที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมนะคะได้แก่โรงเรียนบ้านไผ่จากจังหวัดขอนแก่นค่ะรับทุนการศึกษาจากผลิตภัณฑ์โรซ่าและยาสีฟันซิเทม่า 20,000 บาทค่ะอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะโรงเรียนบัวแก้วเกศรนะคะจากปทุมธานีค่ะรับทุนการศึกษา 20,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะค้นหาโรงเรียนสุดท้ายแล้วค่ะติดตามชมชิงช้าสวรรค์ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ 4:30 น.ทางโมนาทีวีวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ